ระราชทานกรรมของทูลทราบฝ่าลงพระบาทข้าพุทธเจ้านั้นมันทูลล้ำซ้ำขอพระราชพระราชทานญาตินำเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์การรักษาป่าน่านพูดครับดินดำน้ำก็ดีพืชผักเขียวก็ดีวิถีสุขสบายวลีจากใจอันนี้ก็ยังน่าใช้ยังใช้ได้กับจังหวัดน่านที่ทุกคนมีความรู้สึกที่ประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่นับวันนักจะใช้ได้น้อยลงน้อยลงไปทุกวันคำว่ายุทธศาสตร์มีความหมายในเชิงของการจัดการคือว่าต้องเป็นแผนที่ใช้แล้วชนะเป็นแผนที่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาที่เราเผชิญอยู่เราไปปฏิบัติด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายที่จะต้องร่วมมือกันเป็นแผนใหญ่ที่ครอบคลุมแล้วก็ดึงให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเดินการแก้ไขเดินแนวทางการแก้ไขไปในทิศทางที่ตอนจบเราชนะกับปัญหานั้นถึงจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ได้เป็นโจทย์แรกที่ต้องคิดเมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆไม่ว่าในระดับประเทศหรือระดับองค์กรแม้กระทั่งระดับบุคคลก็ตามสิ่งแรกที่ต้องคิดคือว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาให้ได้ไม่ใช่แก้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบแล้วตอนจบก็คือไม่ได้ผลก็แสดงว่ายุทธศาสตร์ไม่ได้ผลคือไม่คิดให้ครบให้ทะลุตั้งแต่ต้นวันนี้เราเผชิญปัญหาซึ่งก็ปลุกปล้ำกันมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำกันอย่างดีทำกันอย่างดีในหน่วยงานต่างๆที่จะจัดการกับปัญหาของความสูญเสียของป่าเมืองน่านซึ่งเป็นป่าสำคัญของประเทศไทยคือป่าต้นน้ำก่อนอื่นเราดูโจทย์ก่อนในการคิดแผนยุทธศาสตร์วันนี้เรากำลังพูดถึงอะไรเราพูดถึงจังหวัดน่านที่เรานั่งอยู่ในวันนี้จังหวัดน่านที่ประกอบไปด้วย15อำเภอ99ตำบลเกือบ900หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด7ล้าน6แสนไร่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่10ต้นๆของประเทศไทยถ้าเอาพื้นที่เป็นเกณฑ์นี่คือเวทีของโจทย์ของเรานะที่เราต้องจับให้อยู่น่านก็จะอิงอยู่กับชีวิตที่อยู่ริมน้ำซะส่วนใหญ่ภาพนี้คือภาพสะท้อนให้เห็นลำน้ำสำคัญสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของความเป็นน่านความเป็นชุมชนน่านแล้วก็ต่อลงไปรวมกับสายน้ำอื่นๆที่สำคัญของประเทศไทยรวมไปเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปถึงกรุงเทพถามว่าต้นน้ำที่เรียกว่าป่าของน่านนี้เป็นต้นน้ำที่สำคัญไหมเป็นต้นน้ำที่สำคัญปิงวัมยมน่านนะฮะบาบรรจบรวมกันเป็นเจ้าพญานะอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นของลุ่มแม่น้ำน่านนั้นมวลน้ำนั้น 40% นะอันนี้เป็นผลของการศึกษาเมื่อปีที่แล้วนี่เองของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เรียกว่าสกว.ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำรวจปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำทั้ง4ต้นน้ำหลักทั้ง4ของประเทศไทยเพราะนั้นจะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ป่าเมืองน่านซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นไปของทั้งประเทศไทยเลยนี่มันจะถือว่าไม่ดูตัวเลขตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่มากนะเป็นตัวเลขที่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนความจริงแต่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะภูมิประเทศของจังหวัดน่านก็คือว่า
น่านมีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นภูเขามากที่สุดในประเทศไทยคือ 84-85% ของจังหวัดจะเป็นภูเขางั้นอีก 14-15-16% เนี่ยคือที่ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่จังหวัดนี้อาศัยอยู่ก็คือที่ราบลุ่มที่ราบริมลำน้ำทั้งหลายแหละโดยเฉพาะสำคัญก็คือแม่น้ำน่านซึ่งเริ่มมาตั้งแต่จากบนเทือกดอยภูขานะงั้นชีวิตของมนุษย์ที่จังหวัดนี้คือในละแวกนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่กับตรงที่ราบริมน้ำอย่างที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้นะฮะส่วนที่เหลืออีก85เนี่ยเป็นป่าซึ่งตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507เนี่ย6,400,000 ไร่นะของพื้นที่จังหวัดทั้งหมดก็สอดคล้องกับความสำคัญของป่าเมืองน่านที่เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทยอันนี้เราจะจับโจทย์นี้ให้อยู่เนี่ยเพราะว่าป่านี่จะหายไปหายไปเรื่อยๆการเก็บสถิติเป็นประเด็นสำคัญเราอยากจะเก็บสถิติให้ชัดเจนให้ถูกต้องเราจะได้จับปัญหาได้ถูกนี่เราออกไปนั่งนับต้นไม้เป็นไร่ๆมันหากันไม่เจอนะดีที่สุดคือยิงลงมาจากฟ้าตาจากฟ้าแม่นเราจะวิเคราะห์โจทย์ของเราก็คือความเป็นอยู่หรือความไม่เป็นอยู่แล้วของป่าไม้ของป่าเมืองน่านเนี่ยโดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งก็โชคดีสมัยนี้มันมีให้ใช้นะข้อมูลนี้สามารถย้อนหลังไปได้20ปี30ปีหรือซ้ำไปดาวเทียมดวงแรกคือดาวเทียมลันแซกนะซึ่งใช้มาเป็นของอเมริกันนะใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2527ก็หมดสภาพแล้วเมื่อปีที่แล้วนี้เองก็ไม่สามารถที่จะส่งภาพอะไรได้ต่อไปแล้วแต่เราก็เก็บข้อมูลที่เรามาใช้ในวันนี้ได้หลายสิบปีเหมือนกันนะก็จะเป็นขยะอวกาศไปประมาณ30ปีก่อนที่ร่วงหล่นลงมาก็โชคดีที่เรามีตาชุดที่สองนะคือดาวเทียมไทโชดดาวเทียมไทโชดเนี่ยเป็นความร่วมมือของรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาลไทยเมื่อ2551นะแล้วก็เดิมเนี่ยก็ตัวหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิงดาวเทียมดวงนี้ขึ้นไปเมื่อปี2551เป็นดาวเทียมระดับต่ำระดับต่ำคือประมาณ900กิโลเมตรแล้วก็หมุนรอบโลกเนี่ยทุก100นาทีชื่อเดิมคือดาวเทียม Theos THEOS ย่อมาจาก Thailand Earth Observation Satellite ก็คือดาวเทียมที่เอาไว้สังเกตการสภาวะธรรมชาติต่างๆซึ่งเป็นลักษณะที่การสำรวจจากทางไกลที่ภาษาเทคนิคที่ใช้เป็นทับเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า remote sensing นะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการจัดการติดตามความเป็นไปต่างๆบนพื้นโลกแต่ว่าในปี2555ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำความปรับปรุงคมทูลขอพระราชทานนามเป็นไทยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามลงมาว่าเป็นดาวเทียมไทยโชตแปลว่าดาวเทียมที่จะทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองงั้นดาวเทียมนี้ก็มาใช้งานได้ 2-3 ปีแล้วแล้วก็จะรับช่วงในการที่จะประเมินสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของประเทศไทยไม่เฉพาะป่าเมืองน่านทั้งนั้นสามารถทำเกี่ยวกับทรัพยากรในทะเลทรัพยากรแม้กระทั่งการวางผังเมืองการจัดระบบจราจรสามารถทำได้หมดสำรวจได้หมดที่สำรวจไม่ได้อย่างเดียวคือสำรวจมวลมหาชนที่ออกไปประท้วงบนถนน ดาวเทียมอันนี้ก็รวมกับดาวเทียมเก่านะฮะก็สามารถได้ข้อมูลซึ่งเห็นแล้วจะตกใจนี่คือพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่านจาก 2,507 ซึ่งเดิมออกพระราชบัญญัติว่ามี 6,400,000 ไร่อะไรนั่นเนี่ยนี่
ทำกับสปว.นะฮะในรอบปีที่ผ่านมานี่เองเอาข้อมูลเก่ามานั่งอ่านกันอย่างนี้นับเป็นต้นเลยยังได้นะไอ้ที่เดิมที่บอกว่าเป็นป่าเนี่ยแล้วมันไม่เป็นป่าแล้วเนี่ยมันก็จะลดมาตามกราฟที่เห็นเนี่ยนะฮะก็มีการปรับเส้นกราฟบ้างแต่ลักษณะก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่2507มาจนมาถึงวันนี้2541กราฟนี้แสดงช่วงเวลา40ปีของชีวิตของป่าเมืองน่านแรกๆก็ลงมาแบบเบาๆช่วง2นี่ลงมาแรงและช่วง3นี่แรงที่สุดนะถ้าคิดเป็นความสูญเสียของพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านที่หายไปโดยเฉลี่ยต่อปีในแต่ละช่วงเวลาช่วงแรกหายไปปีละ 17,000 ไร่ช่วงที่2 2547ถึง2551หายไปปีละประมาณ 50,000 ไร่ช่วงหลังนี่ลงปรี๊ดเลยนะโดยเฉลี่ยเนี่ย 125,000 ไร่ต่อปีคือหายไปจริงๆหายไปจริงๆถ้าจะดูเป็นตัวเลขถ้าดูไปในเชิงแพทย์นี่มันเหมือนว่าเป็นเซลล์มะเร็งสีน้ำตาลสีเขียวคือป่าสีขาวคือที่พื้นที่ราบริมน้ำนะฮะซึ่งไม่ถือเป็นป่าสีเขียวคือพื้นที่ป่าสงวนตามคำจัดทามของพระราชบัญญัติ2507ถ้าสีน้ำตาลนั่นคือที่นับแล้วนะไม่ใช่ป่าแล้วอ่ะมันโล้นแล้วอ่ะนึกออกเห็นกันด้วยตาด้วยขึ้นหรือบินก็เห็นอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยมองไปเหมือนถ้าเป็นกราฟของอวัยวะภายในของมนุษย์เลยว่ามะเร็งนี่มันกินมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะอันนี้เป็นอันที่น่าตกใจที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามีการประเมินแบบนี้ที่ผ่านมาทุกคนก็ทำโครงการสารพัดอย่างและที่วันนี้ในตอนบ่ายแปลงสาธิตที่อยู่ในบริเวณของศูนย์บริการการเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแสดงออกถึงโครงการความเพียรพยายามของหน่วยงานต่างๆทั้งที่เป็นของท้องถิ่นจังหวัดน่านกับท่านที่มาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่ว่ามีใครทำไม่ดีทุกคนทำดีทั้งนั้นทุกคนตั้งใจดีที่จะสกัดกั้นปัญหานี้ปลูกป่าบวชปลากันไม่ให้มาตัดป่าโดยวิธีการต่างๆรวมทั้งวิธีการที่เป็นนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์แต่ตอนจบถ้าเราประเมินอย่างนี้สมุดพกจากฟ้าบอกว่าเราสอบตกประเทศไทยสอบตกไม่ว่าจะโดยความตั้งใจดีอะไรก็ตามที่ทำกันมามันไม่พอและสมุดพกอันนี้ต่อไปนี้จะออกทุกปีแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าคะแนนตกนี่มันเร็วมากขึ้นกระตกวันนึงมันคงไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไปหมดถ้าขืนไปในสปีดอย่างนี้นะฮะทุกคนก็นั่งทำตากันปิดปริบแล้วออกไปแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เราตั้งใจจะทำอ่ะแล้วอีกปีนึงกลับมาก็หายไปอีกแสนสองแสนไร่อันนี้คือโจทย์ที่ไม่มีคำตอบง่ายวิเคราะห์ดูนิดหนึ่งมันมีแนวโน้มอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือราคาของพืชไร่นะนี่คือราคาของข้าวโพดในช่วงเวลาเดียวกันที่เมื่อกี้เราแสดงกราฟเมื่อกี้นี้ข้าวโพดยางพาราและที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคือมูลค่าของการใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์นี่คือโลกสมัยใหม่ซึ่งออกมาแล้วก็ดูแล้วว่ามันมีความโยงใหญ่กันชัดเจนมีความโยงใหญ่กันชัดเจนยิ่งราคาพืชไร่มีมากขึ้นราคาการใช้สารต่างๆมีมากขึ้นก็คือสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตเศรษฐกิจของมนุษย์ก็คืออยากจะทำมาหากินก็ไม่มีใครว่าอะไรนะถามว่าจนไหมก็จนจนจริงๆหรือว่าจนเพราะว่าไม่มีเท่ากับเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าจนก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะหากินจากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดพื้นที่ที่มีจำกัดมีไม่พอก็กระเถิบทีละนิดก็ตัดไปทีละนิดทีละนิดอย่างนี้แล้วผลตัวเลขมาก็ออกมาอย่างนี้
มันคือมนุษย์นั่นเองนะทำกับตัวเองเท่านั้นโดยความจำเป็นที่จะต้องอยากจะมีมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นของเสียหายอะไรการที่มนุษย์อยากจะมีมากขึ้นแต่ว่าถ้าใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าในที่สุดแล้วเราจะทำลายตัวไอ้บ้านของเราแล้วก็พื้นที่ที่จะอยู่อาศัยไปในอนาคตคำถามว่าอันนี้มันจะแก้อย่างไรนะฮะอยากจะให้ดูว่าอันนี้เราสามารถโดยเทคโนโลยีตาจากฟ้าเนี่ยเราสามารถคำนวณได้หมดเลยว่าแต่ละอำเภอนะฮะมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะขยายความอย่างนี้ว่าแยกออกไปเป็นว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนเท่าไหร่เป็นพื้นที่ที่ในคอลัมน์ที่3นี่คือพื้นที่หายไปแล้วนะนับตั้งแต่2557 2507มาหายไปแล้ว 1,500,000 ไร่นะแล้วก็ณวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเหลือที่ที่ยังเป็นป่าที่ตามความจำกัดความดั้งเดิมของพระราชบัญญัติป่าสงวนเนี่ย 4,800,000 ไร่และในความเร็วปัจจุบันของความสูญหายไปมันก็จะลงไปปีละ 150,000หรือจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์นั้นเร่งตัวเองขนาดไหนในการที่จะเอาประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งในสุดแล้วเป็นการทำลายถ้าจะดูตรงที่ลึกลงไปสามารถวิเคราะห์ได้เป็นรายตำบลสามารถวิเคราะห์เป็นรายตำบลที่ยกตัวอย่างนี้คือพื้นที่ป่าไม้ของอำเภอสันติสุขก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยแหละนะแล้วก็อันนี้สรุปตัวเลขให้เห็นเลยว่าสีเขียวนั้นคือที่ที่เป็นป่าสงวนนะสีขาวคือเป็นที่ราบแล้วก็สีเห็นเป็นมะเร็งสีน้ำตาลนี่แหละก็คือหายไปแล้วล่ะหายไปแล้วโดยเฉลี่ยของทั้งจังหวัดน่านเนี่ยหายไป1ใน4แล้วของพื้นที่ป่าสงวนแต่ของอำเภอสันติสุขที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยหายไป 37% แยกออกได้เป็นตำบลเลยตำบลพงตำบลดูพงตำบลป่าแลวหลวงพวกนี้คือเทคโนโลยีจะทำให้เราสามารถให้คะแนนข้อสอบได้แล้วให้ทุกปียิงให้เราตลอดเวลาเลยถ้าถ่ายรูปแล้วก็นั่งนับลงไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหรืออย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะแสวงหาแนวทางที่แก้ปัญหาคือว่าเราอย่าหลอกตัวเองไอ้คะแนนนี้มันไม่หลอกใครนะแล้วคะแนนนี้ให้โดยไม่มีลำเอียงให้มาลงมาจากฟ้านะมันก็ต้องหายุทธศาสตร์ที่มากไปกว่าเดิมที่เดิมก็ทำกันอยู่แล้วนะที่ทั้งที่อยู่ในห้องนี้กับที่นั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ทำกันไม่รู้กี่โครงการดีโครงการแล้วนะทุกคนก็มีความคิดแต่ว่ายุทธศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นความพยายามที่จะเก็บแล้วล้อมปัญหาให้อยู่ในกรอบที่จับต้องได้จับได้จับให้มั่นคั้นให้อยู่แล้วติดตามผลได้อันที่หนึ่งก็ชัดเจนต่อไปนี้เราจะติดตามผลการฟื้นฟูและรักษาป่าเป็นคณิตศาสตร์เป็นรายปีเลยเราทำได้เรามีเทคโนโลยีมันไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากมายเราทำได้ด้วยดาวเทียมของเราเองแล้วดาวเทียมไทยโชติแล้วเราสามารถลงลึกได้อย่างที่อย่างปีนี้ได้แสดงเห็นข้อมูลคณิตศาสตร์อันนี้ลงลึกได้เป็นรายตำบลเราจะสามารถออกคะแนนสอบของทั้ง99ตำบลของจังหวัดน่านได้เพราะเรารู้ขอบเขตภูมิศาสตร์ของตำบลนะหมู่บ้านเล็กแต่เส้นแบ่งของตำบลมีชัดเจนงั้นก็วัดตามนั้นเลยนะเสร็จแล้วพอได้วิธีการที่จะติดตามผลแล้วเราต้องหาหน่วยงานที่ต้องเป็นเจ้าภาพทำรุมมาตุ้มกันแบบคนละทำคนละที2ทีอย่างนี้อย่างที่ผ่านมาซึ่งเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีใครตั้งใจไม่ดีหรอกทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจดีด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่มันไม่มีหน่วยงานที่มัน
มันเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าต้องรับผิดชอบต้องตอบอ่ะต้องมาขึ้นเวทีตอบทุกปีอย่างนี้ดีกว่านะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า accountability unit น่ะลักษณะของการบริหารจัดการมันต้องหาคนที่ accountable ลักษณะที่ว่าหนีไม่ได้เพราะว่าถ้าข้อสอบเนี่ยแล้วคะแนนสอบออกมาเป็นรายตำบลเนี่ยตำบลนั้นต้องตอบงั้นเราจะกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเป็นตำบล99ตำบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบก็คือนี่คือชุมลงชุมลงถึงปรัชญาใช่ว่าใช้ชุมชนอำนาจของชุมชนเป็นอำนาจที่เป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหาอำนาจอื่นๆทรัพยากรอื่นๆมาร่วมกันช่วยเหลือแต่เราลงให้ชุมชนเพราะนี่คือบ้านของชุมชนนั้น99ตำบลซึ่งคณะคันนี้มีทั้งนายกอบต.แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในตำบลซึ่งเพิ่งจะเข้าใจนะว่าจริงๆมี3ขั้วของคนที่รับผิดชอบอยู่ในตำบลในตำบลหนึ่งเนี่ยมีนายกอบต.ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดการระดับท้องถิ่นมีกำนันซึ่งเป็นมิติดั้งเดิมที่ประเทศไทยมีมาแล้วยังมีประธานสภาองค์กรชุมชนอยู่ตรงนั้นอีกทุกคนก็อยู่ในตำบลเดียวกันด้วยกันทั้งนั้นแล้วคน3คนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันได้เพื่อความก้าวหน้าและความสามารถในการที่ยับยั้งปัญหานี้ของชุมชนนั้นๆต้องแจกงานกันไปอย่างนี้ถึงจะมีหน่วยงานที่ว่าทุกปีคะแนนสอบออกต้องถามว่าทำไมท่านสอบตกแล้วท่านจะให้ช่วยอะไรทำไมถึงสอบไม่ดีขึ้นทำไมคะแนนไม่ดีขึ้นนะแต่องค์กรอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้หลายมูลนิธิทั้งที่อยู่ในเมืองน่านเองทั้งที่มาจากที่อื่นๆเนี่ยที่มีองค์ความรู้ต่างๆมากมายต้องมาร่วมงานในการให้ความสนับสนุนให้องค์ความรู้เพราะจะให้องค์กรระดับตำบลไปทำทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะความรู้นี่มันต้องมีความรู้หลายอย่างหนึ่งรู้การบริหารดินน้ำอันนี้เรื่องสำคัญนะฮะความรู้เรื่องพันธุกรรมศาสตร์มันต้องปลูกต้องหาวิธีที่จะได้พืชพันธุ์ที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตสูงที่ทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อเชื้อโรคถึงปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตนะการตลาดกับสากลเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะในสุดแล้วคุณค่าหรือของที่เอามาบริโภคได้เนี่ยคือเราขายของได้ราคาการที่ขายของได้ราคาเนี่ยนอกจากผลิตของดีแล้วเนี่ยเราต้องสามารถส่งของนั้นไปถึงปลายทางได้แต่ณขณะนี้ท้องถิ่นนี่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวได้เลยคนที่คุมเส้นทางการค้าไปสู่ตลาดโลกคนที่คุมยี่ห้อคนที่คุมซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างต่างๆเนี่ยเอาส่วนใหญ่ของสิ่งที่ผลิตเนี่ยไปหมดคุณค่าต่างๆเหลืออยู่ตรงนี้มีกินกันอยู่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอันนี้คือความเป็นจริงของโลกเป็นความเป็นจริงของโลกทุนนิยมซึ่งไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ต้องหาทางสู้ถ้าสู้แบบเดิมๆสู้ไม่ไหวเพราะว่าโครงสร้างมันสร้างไว้แน่นมากเลยคนที่คุมยี่ห้อคนที่ทุมเส้นทางของสินค้าต่างๆเนี่ยเอาส่วนแบ่งของคุณค่าทางเศรษฐกิจของชิ้นนั้นไปหมดงั้นผลิตดีก็เป็นสิ่งที่ต้องทำผลิตให้มันเป็นบริหารดินน้ำพันธุกรรมศาสตร์ตกแต่งอะไรต่างๆก็มีส่วนสำคัญแต่ว่าเสร็จแล้วผลิตแล้วต้องเก็บไว้ส่วนใหญ่ไว้กับเราได้อันนี้โจทย์นี้ยังไม่สามารถมีคำตอบได้แต่เป็นโจทย์ที่ต้องคิดอย่างน้อยมันเป็นยุทธศาสตร์ให้รู้ว่านี่คือเส้นทางที่เราต้องไปเส้นนี้ต้องหาทางที่จะขายสินค้าพวกนี้ออกไปเนี่ยในเส้นทางที่ไม่โดนกินง่ายๆเหมือนที่ผ่านมานะอีกทั้งต้องมีการจัดการสังคมท้องถิ่นซึ่งเมื่อกี้ได้มีการพูดถึงไปแล้วนะฮะว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยความเป็นวัฒนธรรมด้วยความเป็นชุมชนที่อยู่แล้วมีความสุขมันถึงจะมีความรู้สึกที่มีความหึงมีความหวงแหนมีความรักในท้องถิ่นที่ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อท้องถิ่นนะฮะในการนี้เราต้องเข้าใจถึงว่าบริบทของความว่าแหล่งชุมชนนี้จะเป็นปรัชญาสำคัญในการที่จะใช้ในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหานี้นะภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าบอกว่าไม่มีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มีจริงแต่ต้องสามารถเอามาใช้ควบคู่กับภูมิปัญญาของโลกที่พัฒนาไปขั้นหนึ่งแล้วด้วยนะฮะอันที่สองนโยบายการกระจายอำนาจอันนี้ทุกคนต้องยอมรับว่าไอ้โครงสร้างของการกระจุกหรือท็อปดาวน์ลงมาเนี่ยจะนับวันจะได้รับความนิยมน้อยลงไปต้องให้เกิดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในระดับท้องถิ่นในความชีวิตความเป็นอยู่แต่ต้องช่วยกันเพราะเรายังประเทศไทยเรายังเป็นประเทศไทยโดยกันนะฮะล้านที่3อย่างที่
องค์ประธานได้พระราชทานเป็นพระราชดำริมาในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ก็คือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นแปลว่ายั่งยืนสู่เยาวชนคืออะไรก็ตามที่เราทำกันเนี่ยถ้าคนอีกยุคหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของประเทศนี้เนี่ยไม่สามารถรับช่วงต่อได้มันก็ไม่ยั่งยืนมันก็จบแค่นี้นะฮะแล้วก็เราไปคิดต่อให้มันทะลุไปให้ได้ถ้าเราทำในสมัยเราทำไม่สำเร็จก็รุ่นต่อไปต้องหาทางทำให้เสร็จก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะเวลาไม่ได้อยู่ข้างเราจนเกินไปนักแต่มันยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะนั้นก็อยากจะเสนอเป็นแนวคิดของยุทธศาสตร์ที่จะเอาไปคิดเป็นโจทย์นี้แต่ผมคิดว่าการที่จับโจทย์เป็นตำบลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขอปิดท้ายด้วยมีคลิปวิดีโอ1คลิปเพลงป่าลั่น